อนาคตของไอแวนโทนี่กำลังเป็นเครื่องหมายคำถามครับว่าสุดท้ายแล้วจะอยู่หรือไปจากทีมรักอย่างเบรนท์ฟอร์ดเพราะในเกมที่เปิดสนามพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่ผ่านมาเบรนท์ฟอร์ดตบเอาพาเลทไปได้2-1ไม่มีชื่อแม้เป็นตัวสำรองโทมัสแฟรงค์นะครับชี้แจงถึงเหตุผลว่าเป็นเพราะมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นโทนี่มีความสนใจเรื่องการย้ายทีมด้วยเหตุผลนี้เราจึงตัดสินใจไม่ใส่ชื่อเขาเข้าไปในทีมเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราแต่เราก็แสดงให้เห็นโดยเฉพาะเมื่อสิ้นที่แล้วว่าเราสามารถจัดการหลายๆอย่างได้โดยไม่มีเขาผู้สื่อข่าวนะครับก็ถามว่านี่จะเป็นจุดจบของไอแวนโทนี่หรือเปล่าโทมัสแฟรงค์ก็ตอบว่าเรื่องนี้ใครจะไปรู้มีทีมที่สนใจก็จริงนะแต่ไม่ได้มีความใกล้เคียงเลยเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกลียบ PR บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซองตัวของไอแวนโทนี่ก็เคยเปิดปากพูดไปแล้วว่าพีแกนั้นนะครับต้องการย้ายออกจากเบรนท์ฟอร์ดเพื่อไปหาความท้าทายกับสโมสรที่ใหญ่กว่านี้และตัวเขาเองครับก็จะทำเงินมากมายกับทัพพึ่งพิฆาตเป็นการตอบแทนซึ่งอย่างที่เราทราบกันตลอดว่าช่วงที่ผ่านมาชื่อของไอแวนโทนี่ตกเป็นข่าวผัวพันกับเหล่าบรรดาทีมยักษ์ใหญ่มาตลอดไม่ว่าจะเป็นแมนยูอาร์เซนอลและเชลซีแต่เมื่อดูจากกระแสข่าวนะครับล่าสุดกลับกลายเป็นว่าอาจจะไปลงเอยในซาอุเสียแล้วถ้าถามว่าทำไมเหตุผลในการย้ายทีมใหญ่ถึงดูห่างไกลเกินและน่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้จริงในซัมเมอร์นี้ทุกท่านทราบไหมครับว่าไอแวนโทนี่เพิ่งจะพ้นโทษแบนจากคดีเล่นพนันบอลกลับมาเล่นที่เบนฟอร์ดเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาและการใช้เวลาเค้นฟอร์มไม่นานก็มีผลงานที่น่าประทับใจอีกครั้งอย่างไรก็ตามครับตอนนี้อายุของเขากำลังจะเข้าสู่วัย29ปีแถมยังเหลือสัญญากับพึ่งพิฆาตอีกแค่ปีเดียวแต่ทว่าเบรนท์ฟอร์ดกลับตั้งค่าหัวพี่แกเอาไว้สูงมากถึง65 ล้านปอนด์ซึ่งสำหรับหลายๆทีมนะครับไม่สมเหตุสมผลกับความคุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนในขณะเดียวกันสำหรับหลายๆสโมสรการจะซื้อนักเตะในเรทนี้อาจจะกระทบกับกฎ PSR ที่ต้องควบคุมความสมดุลในบัญชีการเงินเพราะมิฉะนั้นนะครับก็อาจสมเสี่ยงต่อการโดนลงโทษแบบเดียวกับเอฟเวอร์ตันไอแวนโทนี่นะครับอาจจะเป็นตัวเลือกที่หลายๆทีมสนใจแต่ด้วยความที่นักเตะค่าตัว65-70 ล้านปอนด์กับสัญญาที่เหลือปีเดียวมันก็เป็นที่เชื่อกันว่าหลายๆทีมนะครับน่าจะรอลุ้นตอนที่เขาหมดสัญญากับทีมน่าจะดีกว่าไอแวนโทนี่อาจจะได้โอกาสย้ายทีมในเร็วนี้แต่คงไม่ใช่กับทีมใหญ่ยกตัวอย่างอาร์เซนอลครับที่เคยมีข่าวผัวพันกันมานานมันเห็นได้ชัดว่าพวกเขานะครับไม่ได้ต้องการกองหน้าที่มีประสบการณ์อย่างโทนี่หรืออเล็กซานเดอร์อีซักอีกต่อไปแล้วตัวเลือกที่มีอย่างไคฮาวเวิร์ตก็มีส่วนร่วมถึง17 ประตูจากการลงเล่น14 นัดหลังสุดไหนจะมีคาราเบียวเชซุสอยู่อีกแถมเอ็ดดี้เอ็นเคเทียก็ยังไม่หนีไปไหนดังนั้นครับพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องหากองหน้ามาเพิ่มแต่อย่างใดส่วนแมนยูสเปคก็คล้ายๆกันเลยครับนั่นคือการหาผู้เล่นดาวรุ่งเก่งๆมาปลุกปั้นและให้อวกเขาได้ไปเจอโจชัวเซอร์ซีมาและก็เปิดซิงได้แล้วตั้งแต่เกมมัดเปิดสนามทางฝั่งเชลซีที่ผ่านมาคุณจะเห็นนะครับข่าวกับพวกแขกอายุน้อยอย่างจอร์ดูรานของแอสตันวิลล่าซามูโอโมโรเดียนของแอตมาเรตส่วนโอซิมเห็นนะครับอาจได้ชิวเป็นแข้งบิ๊กเนมแต่อย่าลืมว่าเขาอายุยังไม่เกิน25 ปีอีกหนึ่งทีมอย่างสเปอร์ก็คงไม่มีความสนใจในเรื่องหากองหน้าอีกแล้วเพราะพวกเขาไปได้โดมินิกโซลันกี้มาจากบอลมัดนั่นก็กลายเป็นโอกาสย้ายไปทีมใหญ่ในพรีเมียร์ของไอแวนโทนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในเมื่อค่าตัวจำนวนนั้นไม่มีทีมไหนยินดีจะจ่ายเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ครับสโมสรซาอุอย่างอัลอาลีกำลังติดต่อขอซื้อไอแวนโทนี่ไปร่วมทีมโดยมีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าตัวนักเตะเองนะครับก็มีใจอยากย้ายไปซาอุด้วยเนื่องจากตัวของไอแวนโทนี่ปฏิเสธจะต่อสัญญาใหม่และทางเบรนท์ฟอร์ดเองก็ต้องการขายเขาออกไปดีลดังกล่าวคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงในเร็วนี้แต่เบื้องต้นครับทางอัลอาลีเพิ่งยื่นข้อเสนอมาแค่35 ล้านปอนด์ซึ่งยังไม่เป็นไปตามที่เบรนท์ฟอร์ดต้องการครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกลียบ PR บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง